หลังจากที่พายุสงบครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเหตุผลอะไรต้นสุพรรณิกาที่ผมได้ปักชำไว้เกือบ2ปีครับถึงได้ล้มลงมาครับพายุถือว่าแรงมากครับลำต้นมันใหญ่อยู่แล้วครับแต่เหตุผลของการล้มนะครับนี่ครับก็คือข้างบนพุ่มใหญ่ขึ้นฮะก็คือตอนนี้ก็มาเจออ่านี่ฮะผมเจอปัญหาละลากถึงกับถอนแล้วครับมาขุดดูครับโอ้โหลากมันฉีกครับขนาดลากถือว่าสมบูรณ์นะครับมีการเดินเฉพาะลากเดียวก็ขนาดแขนฮะยังขาดได้ผมเจอปัญหาละอีกส่วนหนึ่งก็คือผมปลูกมันตื้นเกินไปหรือปักชำมันตื้นไปครับก็คือตอนนี้วัดอยู่ประมาณ2คืบครับที่ปักลงไปในดินครับตอนนี้เกิดปัญหาคือมันสามารถถอนได้ครับเพราะนี่ว่าสุพรรณิกาที่ผมปักชำไปเป็นลักษณะของการปักที่ไม่มีรากแก้วครับมันจะมีรากฝอยที่เจริญเติบโตออกมาเองครับซึ่งจากตอนแรกปักขนาดแขนนะครับมันเลยเจอปัญหาคือเกิดการล้มได้เพราะนี่ว่าลำต้นมันใหญ่ขึ้นแล้วตอนนี้กิ่งก้านสาขามันก็แผ่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วใบมันก็เป็นพุ่มใหญ่อยู่ฮะโอกาสของการล้มก็ค่อนข้างสูงครับซึ่งเปรียบเทียบกับไอ้เจ้าต้นที่ผมปลูกนี่ฮะนะฮะเป็นไม้ล้อมกันไม่ล้มเพราะเนื่องจากข้างบนมันยังไม่มีพุ่มแต่ต้นไม้ล้อมต้นนี้ผมขุดลงไปประมาณเมตรนึงครับกับไอ้เจ้าสุพรรณิกาที่ได้ทำการปักชำลงไปนะฮะมันแค่อยู่ประมาณ2คืบเองครับเดี๋ยวผมจะลองขุดดูดีกว่าครับว่ามาดูปัญหาของรากมันดีกว่าว่ามันไปได้ขนาดไหนครับไปดูครับครับมาดูสิครับว่ามันเกิดจากอะไรมาเรียนรู้และศึกษาด้วยกันครับเนี่ยฮะถือว่ารากมันค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับมันเกิดการแตกรากแล้วฮะซึ่งรากนี้จะเป็นรากค่อนข้างใหญ่เลยมันเกิดการฉีกนะฮะฉีกยุ่มไปถึงข้างล่างนะฮะก็อย่างที่ผมสันนิษฐานนะครับมันเกิดจากการที่ผมฝังมันตื้นไปถ้าเกิดในช่วงแรกที่เราปักชำไปมันไม่ตื้นถ้าเกิดเปรียบเทียบกับขนาดของกิ่งนะฮะแต่เพลินลำต้นมันใหญ่ขึ้นมากแล้วเห็นไหมลำต้นมันใหญ่มากนี่คือเป็นรอยที่มันจมดินอยู่นะครับก็อยู่ประมาณ2คืบแต่ถ้าเอาจริงๆต้นไม้ตัวนี้ถ้าเกิดจะไม่ให้ล้มจริงๆก็จะต้องฝังลงไปประมาณนี่ฮะก็ประมาณ4คืบได้หรือเกือบประมาณ1เมตรนะฮะโอกาสที่ล้มจะน้อยขึ้นครับนี่ฮะก็เป็นปัญหาที่ทางเกษตรกรอินดี้และทางเกษตรกรหลายๆคนที่ไม่รู้นะครับเกิดจากการปักชำนะครับหรือแม้แต่เป็นไม้ล้อมอย่างเงี้ยครับโอกาสล้มก็มีครับเพราะเนื่องจากว่ามันไม่มีรากแก้วครับมันก็มีข้อดีของต้นไม้2ชนิดนะครับก็คือไม้ล้อมก็หรือไม้ปักชำเนี่ยมันโตไวจริงแต่มันไม่มีรากแก้วครับโอกาสล้มเยอะครับนี่นะครับก็หลังจากที่ผมได้ทดลองนะประสบความสำเร็จคือลำต้นมันใหญ่ขึ้นและโตไวนะครับแต่ผลเสียมันมีคือมันไม่มีรากแก้วโอกาสหักโอกาสล้มมันมีครับแล้วยิ่งต้นสุพรรณิกาเป็นไม้ประเภทไม้อ่อนฮะและข้อสำคัญว่าทรงพุ่มมันจะเป็นทรงพุ่มใหญ่นะครับข้างบนเห็นไหมมันจะแตกกิ่งก้านสาขาผมตัดไปแล้วกิ่งนึงไปปักให้ที่วัดนะครับก็เกิดการแตกฮะแตกขึ้นมาเหมือนกันซึ่งพอใหญ่มากๆปุ๊บมันรับน้ำหนักไม่ได้ก็คือเวลามีกระแสลมมันแรงๆครับโอกาสที่ทำให้มันหักก็ค่อนข้างสูงครับนี่ครับเรามาเรียนรู้ด้วยการทำการเกษตรครับเพราะไม่มีใครรู้ปัญหาตั้งแต่ต้นครับก็ยังไงวันนี้เพื่อนๆได้มาเจอปัญหาพร้อมๆกับผมเกษตรกรไอดีครับก็ยังไงเอาไปปรับแก้ไขปัญหาที่เรากำลังทำอยู่นะครับได้ครับตอนนี้นะครับผมก็ได้นำเจ้าต้นสุพรรณิกาที่มันล้มมานะครับเอามาปลูกไว้ตรงหน้าลานกังหันนะครับซึ่งเพื่อความเสียดายครับเพราะเนื่องจากว่าผมให้ใครก็ไม่มีใครเอาครับเพราะเขาบอกว่ามันไม่มีรากซึ่งเขาไม่รู้ครับว่ามันเป็นพืชที่สามารถปักลงดินแล้วสามารถแตกรากได้ใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทำการขุดหลุมลงไปประมาณ1เมตรครับแล้วก็ดินค่อนข้างว่าโอกาสล้มถามว่ามีไหมมันอยู่ตรงบริเวณที่โล่งก็มีนะครับแต่อาจจะน้อยลงไปครับเพราะเนื่องจากว่าดินบริเวณนี้ครับจะเป็นดินค่อนข้างเป็นดินเหนียวนะครับ
ซึ่งรากอาจจะเจริญเติบโตได้ช้านิดนึงฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมมีวิธีในการปรับปรุงให้ดินเหนียวเป็นดินร่วนขึ้นครับแต่ก็ยังจะช่วยพยุงให้ลำต้นไม่ล้มได้นะครับและตอนที่เอามาตอนนี้ครับผมก็ได้ทำการเด็ดใบทิ้งจนหมดนะครับก็จะเหลือในส่วนของยอดไว้นะครับเพื่อให้มันทำหน้าที่ปรุงอาหารและก็สังเคราะห์แสงครับเพื่อจะได้มากระตุ้นให้รากนะครับเจริญเติบโตหรืองอกออกมาได้นะครับต้นไม้ครับถ้าเกิดทิ้งไปกว่าจะปลูกมาได้ก็เสียดายครับยังไงก็ตามคอนเซ็ปต์ครับผมไม่ยอมทิ้งอะไรง่ายๆนะครับก็เอามาใช้ประโยชน์ต่อครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับและอยากเป็นครอบครัวกับเราเพียงเข้าไปกดติดตามที่คลิปนี้หรือที่ช่องสตูดิโอพอเพียงครับจากนั้นครับจะขึ้นรูปกระดิ่งสีเทาให้เข้าไปกดเพื่อจะเป็นการแจ้งเตือนครับหรือเพื่อนๆอาจจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์หรือกดแชร์ไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปอื่นของทางช่องสตูดิโอพอเพียงได้นะครับขอบคุณครับ